ย่างเย้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ CJ Mansion ในค่ำคืนนี้นะฮะวันพุธกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับ CJ Mansion ซึ่งเราก็ผ่านคอมิโคสมา2อาทิตย์ละนะครับแล้วก็สภาพผมเริ่มกลับมาปกติละเต็มร้อยแล้วก็คืนนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ผมไปศึกษาให้มันลึกขึ้นด้วยความตั้งใจนะความตั้งใจของการทำ CJ Coaching Group เนี่ยคือเราต้องการรู้ลึกเกี่ยวกับมนุษย์เข้าใจคนได้มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์และความรักที่เราต้องไปลึกตรงนั้นเพราะว่าเรามองเห็นปัญหาของแต่ละคนแต่ละวันที่เข้ามาปรึกษาเราทุกคนแล้วเราต้องการที่จะหาทางออกทำให้คนเนี่ยสามารถหลุดจากล็อกที่มันเข้าใจผิดในเรื่องของความรักออกให้ได้นั่นคือเป้าหมายจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีเรื่องราวมาแชร์กันสนุกสนานมากมายวันนี้เราให้ชื่อตอนว่าตามล่า The One ตามล่า The One และมันมีคอมเมนต์มาจากคอมีโค้ชคือทอล์คโชว์ที่ผ่านมาเว้ยว่าผมอยากจะให้นักเรียนผมพูดว่า Yes coach ใช่ไหมใช่ค่ะคราวนี้นักเรียนก็คอมเมนต์กลับมาบอกว่าก็โค้ชไม่ถามใช่เขาก็เลยไม่รู้จะตอบว่า Yes coach ยังไงไม่รู้จะตอบตอนไหนไม่รู้จะตอบตอนไหนหรือไม่รู้จะพูดตอนไหนว่า Yes coach วันนี้เลยเพิ่งไปคิดมาได้วันนี้เว้ยผมจะถามว่า yes ป่ะ yes coach yes ป่ะ yes coach เออต้องมีนำก่อนอย่างนี้งงไหมออกเสียงให้ชัดด้วยนะ yes ป่ะเหมือน get ป่ะ get ป่ะมาดูดีก่อนไม่ get ป่ะเขาจะตอบว่า get ไงเราอย่า yes ป่ะก็ตอบว่า yes coach ดีไหมทำไมต้องคิดอะไรอ่ะ yes. ต้องคิดอะไรต้องคิดอะไรอ่ะต้องคิดอะไรโดนเตือนโดนซีเจ yes ป่ะเฮ้ยมีคนบอกว่าไม่ดีมั้งทำไมอ่ะมันคำมันไงพี่ yes เปล่าเขี้ยเปล่าเอางี้ yes หรือเปล่าโอ้ยไม่ได้แน่นอนโอ้ยแล้วเอาอะไรดีอ่ะมันเขี้ยไหมเอางี้ไม่เอาเขี้ยไหม yes ขอเดี๋ยวมาเอางี้ดีกว่าเราผมเชื่อว่ามีสุภาพสตรีที่มีความฉลาดในการสื่อสารเนี่ยเยอะมากในคืนนี้ช่วยแนะนำผมหน่อยว่าผมควรจะพูดว่าอะไรให้ทุกคนพูดว่า yes coach yes coach ดีไหมดีอ่ะระหว่างที่เรารอนะฮะเดี๋ยวรอสักพักนะแล้วค่อยเริ่มคืนนี้พร้อมๆกันระหว่างที่เรารอก็อยากจะบอกนิดนึงแล้วกันใกล้มาแล้วนะวันที่18นะฮะใช่ค่ะ18เกิดอะไรขึ้นครับโค้ชแหม่ม18จะมีมิสบอสออนไลน์นะคะเพิ่ม day 7มิสบอสออนไลน์เพิ่มเดย์เซเว่นอ้อยฟอร์มูล่าแปลว่าอะไรวะอ้อยฟอร์มูล่าคือแบบว่าโหดที่สุดของการอ้อยอ่ะจะบอกซีเจจะมาบอกเคล็ดลับบอกเทคนิคในเชิงจิตวิทยานะฮะอ้อยฟอร์มูล่าจะเกิดขึ้นวันที่18 2ชั่วโมงเต็มที่เราจะเพิ่มเข้าไปในคอร์สมิสบอสออนไลน์ถ้าใครยังไม่ได้ลงก็เข้าไปลงซะแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มอันนี้ให้ส่วนใครที่ลงแล้วไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเดี๋ยวผมเพิ่มให้ฟรีเพราะฉะนั้นเราจะออนแอร์กันวันที่18ธันวาคมนะฮะเวลา3ทุ่มตรงถึง5ทุ่มเรามีเวลาอีก2อาทิตย์ใช่ไหมใช่2อาทิตย์นะเพราะฉะนั้นยังมีเวลาลงกันอยู่นะฮะมิสบอสออนไลน์ตอนอ้อยฟอร์มูล่าสำหรับคนสงสัยว่ามิสบอสออนไลน์เนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรเนื้อหาเกี่ยวกับวันนี้ที่ถ้าเรายังโสดหรือถ้าเราเพิ่งออกมาจากความสัมพันธ์แล้วสถานะตอนนี้ยังโสดอยู่คอร์สนี้จะเหมาะมากเพราะมันจะเรียนรู้วิธีการคิดในการที่เราจะเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตในมุมมองของผู้ชายที่จะบอกให้ว่ามันควรจะคิดยังไงนะครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยถ้ารวมคลิปใหม่ก็จะเป็น7ตอนที่ผ่านมามัน6แต่นี่จะเป็นอันที่7เพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มอันที่7จริงๆคอร์สเนี้ยถูกนำเสนอมานานเหมือนกันแล้วนะหลายเดือนแล้วแต่วันนี้เราจะแอดเข้าไปให้ฟรีๆไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับโอเคครับสำหรับนะคนที่เพิ่งดูไลฟ์ของเราครั้งแรกเนี่ยอาจจะสงสัยว่าจะสามารถโพสต์ทิ้งคำถามไว้ได้ยังไงดูนะสำหรับที่สำหรับวันนี้ผมโพสต์ข้อความเนี้ยรูปประมาณนี้ตอนเที่ยงตรงใต้รูปนี้มันจะมีปุ่มมันจะมีคอมเมนต์ถูกป่ะนั่นแหละคือจุดที่ยูสามารถทิ้งคำถามไว้ซึ่งโพสต์เนี่ยจะถูกโพสต์ในวันพุธตอนเที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทิ้งคำถามไว้เข้าไปในแฟนเพจตอนเที่ยงนะฮะสำหรับแฟนๆที่อยู่ต่างประเทศหรือแม้กระทั่งติดตามทาง YouTube เนี่ยแล้วงงแล้วอยากจะถามทิ้งคำถามไว้ที่ไหนเข้าไปในแฟนเพจโค้ชจิ๊บแล้วก็โพสต์ใต้คอมเมนต์ของรูปที่ถูกโพสต์ตอนเที่ยงผมจะเขียนว่า CJ Mansion ตามอะไรเงี้ยเข้าใจว่าเป็นไลฟ์ทูไนท์เนี่ยให้เข้าไปในคอมเมนต์เลยแล้วทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเอามาอ่านในไลฟ์เพื่อตอบเนาะ
อันนี้คือกติกานะครับสำหรับคนที่ยังสงสัยกันอยู่นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามหรือคนที่เพิ่งติดตามเราใหม่ๆแนะนำนะให้แอดไลน์นี้มาด่วนนะครับและอีกกลุ่มนึงที่อยากจะบอกนิดนึงสำหรับคนที่เป็นนักเรียนของเราอยู่แล้วแล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่ม CJ Societyแอดไลน์นี้มานะฮะคือตัวแอดโค้ชจิ๊บแล้วบอกความจำนงว่าอยากเข้า CJ Society หรือบางคนอยากจะถามว่าจะเข้าเรียนคอร์สแบบไหนหรืออยากจะปรึกษาผมทางโทรศัพท์หรือมาเจอตัวที่เดอะพาโนเนี่ยทำยังไงไลน์นี้จะเป็นไลน์บอกรายละเอียดทุกอย่างนะฮะซึ่งคนที่จัดการไลน์นี้ก็คือไม่ใช่ DJ ต้องทราบดิเป็นแหม่มนะครับแหม่มจะจัดการตรงนี้นะครับทุกคอร์สรายละเอียดอย่างวันนี้มีท่านนึงโทรมาปรึกษาแล้วก็อยากลงคอร์สก็ทำไงก็บอกที่นี่นะครับเพราะว่าบางคนเข้าไปในอินบ็อกซ์ของ Facebook บางทีมันช้าเข้าไลน์เนี่ยชัวร์ที่สุดแล้วตอนเช้าๆจะมีข้อคิดดีๆให้กำลังใจทุกคนฟรีไม่เสียตังค์สักบาทโอเควันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคำถามแรกเลยไหมแหม่มมีอะไรอยากจะนั่นอีกป่ะหนังสือจะขายเลยไหมหรือจะขายกลางๆเอาโอเคเราคนเยอะๆก่อนเราคนเยอะๆมาว่ามาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะตอนครับช่วยแชร์ทุกคนแชร์หน่อยแชร์ย่างแชร์สำหรับคนที่ติดตามแชร์แล้วก็เมื่อกี้เดี๋ยวมีคนนึงล่าสุดผมเพิ่งซื้อสั่งซื้อเข็มขัด Hermes ของนักเรียนท่านหนึ่งไปแล้วเขาไลน์มาบอกเลยกันว่าโค้ชเดี๋ยวเขาจะเซย์ฮัลโหลในไลน์ให้ทักเขาด้วยนะโอเคเฟิร์นทำเลยนะโอเคทำเลยนะได้ลดราคาค่าเข็มขัดไม่ลดอะไรก็ไม่เห็นลดอะไรให้เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาชานมไข่มุกมาให้เฉยๆโอเคเดี๋ยวถามชานมไข่มุกไม่ก็บอกเปิดโอเคทักแล้วนะโอเคต่อฮะเข้าเลยคำถามแรกเลยแล้วกันครับโอเคครับชานมไข่มุกเอ้ยโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านคบกับลุงโลกส่วนตัวสูงอายุ46ตอนนี้มาได้2ปีข้อดีคือเขาพาเราไปบ้านเฟซไลน์มือถือเล่นได้หมดเจออาทิตย์ละ1ครั้ง okay. เรามี Apple ID ค่ะเขาค่ะรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนตลอดแต่ลุงไม่รู้นะตอนนี้ลุงรู้แล้วล่ะ แต่คือเขาไม่ค่อยโรแมนติกไม่ค่อยบอกรักถามจึงจะตอบไปไหนทำอะไรก็ไม่ค่อยบอกเหมือนต้องรอให้เราถามตลอดพอเราลองหายไป1วันก็ไม่ค่อยตามจนถึงบ้านมาทักบอกถึงบ้านแล้วนะแค่นั้นเราดูแลลุงดีทุกอย่างแม่เขาไม่สบายเราก็รีบมาหาระยะทาง30กิโลเขาแค่บอกขับรถกลับดีๆนะแค่นั้นคำพูดให้ชื่นใจไม่ออกจากปากเขาเลยลึกๆเขาเห็นสิ่งที่เราทำบ้างไหมอยากให้คนวัยนี้มาวิ่งตามเราบ้างทำยังไงดีคะแดดดี้หนูเอ้ยหนูเลือกคบกับลุงแล้วนะแม่งยังจะให้ลุงวิ่งตามอีกเหรอฮะ46เนี่ยเท่ากันเลยวิ่งไหมวิ่งไหมอยู่มันวิ่งเพื่อวิ่งเพื่ออยู่ก็ใช่ป่ะอยู่ในวัยอันเนี่ยถามมันเนี่ยอายุน่าจะไม่เยอะถูกไหมขับรถมา30ลมมาดูแลแม่เขาได้ถูกไหมมีแรงแล้วคราวนี้ลองคิดดูโคตรฮาเลยApple ID ก็มีแปลว่าไฟล์ My iPhone น่าจะมีถูกไหมรู้ว่าอยู่ไปที่ไหนหมดเลยถูกป่ะพวกแบบพาสเวิร์ดแอปเอิร์ฟเลยมีหมดถูกไหมเสร็จไปหาแล้วไม่มีปัญหาถูกไหมเรื่องนั้นรอดเสร็จยังไม่จบอยากจะให้เขาวิ่งไล่คือจะเอาอะไรคือหมดแล้วไอ้คือแบบว่าเป็นคนค้นหลักฐานไม่มีใครแล้วไงไม่มีใครหมดแล้วคราวนี้มันก็เล็ดเอาไงดีว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วทำแล้วก็โอเคถามโค้ชดีกว่าเอาไงให้อยู่จิ๊บไม่วิ่งนะเว้ยจิ๊บไม่วิ่งนะวิ่งเพื่ออะไรอยู่จิ๊บรักพี่ตูนนะเว้ยแต่จิ๊บคงจะไม่ไปวิ่งแบบพี่ตูนก็วิ่งอะถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะไอสิ่งที่ยูมีอ่ะมันดีอยู่แล้วถูกไหมมันดีอยู่แล้วคราวนี้สมมุติว่าถ้าเราอยากจะให้เขาให้เท่าที่เราให้เนี่ยยูก็อย่าเวลายูจะให้เกินอ่ะก็อย่าไปคาดหวังดีวะถูกไหมยูออฟเฟอร์ในการไปช่วยเหลือดูแลแม่เขาดูแลเขาทุกอย่างเพราะยูรักแต่ยูอย่าไปแบบฉันทำแล้วเธอต้องทำบ้างดิเพราะเขาไม่ได้ขอนะเขาไม่ได้ขอนะแต่ถ้าเกิดเขาขอโอเคเราคาดหวังได้ถูกไหมจิ๊บไม่เชื่อเรื่องความรักโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนมันไม่มีหรอกจริงมันมีแต่การให้มากไปเกินเขาขอแล้วไปหวังเขาตอบแทนอ่ะเหมือนอยู่บังคับเขาอ่ะใช่เหมือนมันเป็นการแบบให้เพื่อบังคับให้เพื่อทดสอบอะไรบางอย่างมันจะลดความโรแมนติกของความรักลงไปเว้ยแนะนำถ้าสมมติเขาไม่ได้ขอก็ไม่ต้องไปให้ถ
ูกไหมแต่ถ้าอยากให้ก็ให้ไปแล้วแต่แล้วก็เลิกคิดสักทีว่าลุงอายุ46จะวิ่งตามอยู่ไข่ข้อมันเริ่มไม่ปกติแล้วนะอันนี้แล้วสมมติถ้าเกิดต้องวิ่งตามนะจิ๊บจะบอกให้สิ่งที่น่ากลัวอีกจุดหนึ่งคือผู้ชายอายุวัยเนี้ยนะมันคิดแล้วนะกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เหนื่อยนะเว้ยหาการหางานทำหาเงินเลยทุกอย่างถึงวันนี้เรารู้สึกว่าเราควรจะได้รับความสบายใจแล้วเรารู้สึกว่าเราควรจะได้รับความรักจากคนที่ใกล้ตัวเราจริงๆให้ความเคารพให้เกียรติแล้วเราก็จะ provide ในสิ่งที่อยู่ต้องการเสมอในวิธีของเราอาทิเช่นอาจจะให้ตังง่ายๆเลยรู้อยากได้อะไรกระป๋องกระเป๋าเดี๋ยวก็ว่ากันเดี๋ยวจัดให้แต่จะให้ไปเดินดูกระเป๋าด้วยคงไม่ไปเอาเท่าไหร่เดี๋ยวโอนใช่ใช่โอนไม่ใช่เอาเงินฟาดหัวเหนื่อยแก่แล้วเดี๋ยวโอนตังค์แล้วอยู่ก็ไปซื้อแล้วก็อยากให้อยู่มีความสุขกับกระเป๋าอยู่เอามาดมโอ้ยมีกระเป๋าใหม่ชื่นนั่นเราดูแล้วเรามีความสุขแต่อยากจะให้เราไปวิ่งไล่ไม่ไหวเราก็อยู่เดี๋ยวนี้ไอคอนสยามก็กว้างเหลือเกินไม่มีแรงแล้วไปเดินมารอบนึงไม่ไหวมันเหนื่อยแอบไปคนเดียวเนี่ยแอบไปคนโอ้ยมันแอบไปคนเดียวดึกๆไปดูหน่อยตอนลมว่างๆเพราะฉะนั้นถ้าความรักมันดีอยู่แล้วประคองมันไว้ลูกนะโอเคเคลียร์มั้ยเนี่ยเคลียร์เห็นป่ะยังไม่ต่อเนี่ยไหนๆไม่เป็น yes code yes but yes เดี๋ยว yes but yes ลองกันดิดูป่ะ yes but yes ที่หนอทำไมวะหากันใหม่เหรอ yes but yes ก็ไม่ได้อีกอะไรวะเอาเราหาให้เจอวันนี้นะจริงๆโอเคมั้ยก่อนมั้ยลองโอเคมั้ยโอเคคำถามที่มันเนี่ยโอเคไหมเย้ก่อนอย่างเงี้ยลองดูลองคำถามต่อไปมันยากขนาดนี้อะต่อฮะข้อ2ครับช่วยตอบหน่อยนะคะโค้ดครับคบมา3ปีเลิกมาหลายครั้งเพราะเรางี่เง่าเอาแต่ใจพยายามแก้ไขดีขึ้นแต่ก็ไม่ 100% ครับเลิกกันที2อาทิตย์สุดท้ายหนูกลับไปงอเขาอยู่ดีตอนนี้เขาว่ายังไงคนอย่างหนูเดียวก็กลับมาไม่เกิน2อาทิตย์กลายเป็นได้คาแรคเตอร์แล้วไป2อาทิตย์แล้วกลับมาเขาบอกว่าหมดรักแล้วแต่เป็นห่วงอยู่ตอนนี้ลงคอร์ส21 day เขาไม่ตอบอะไรกลับมาเลยค่ะข้อที่1คำถามเขาจะกลับมาไหม21 day จะช่วยอะไรหนูได้ไหมคะหนูเพิ่งผ่าตัดจะพัฒนากายไม่ไหวค่ะคิดว่าเขาไปแน่ๆรอบนี้ข้อ2หนูทราบดีครับหนูทราบดีกลับไปเขาก็คุยหนูทราบดีว่ากลับไปเขาก็คุยขอโทษค่ะครับแต่เขาคุยแบบพี่น้องไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วครับหรือหนูควรจะทนแบบนี้ต่อไปหรือควรทำ21 day ดีคะสับสนไม่ควรทำ21 day เด็ดขาดครับไม่ควรทำครับเก็บไว้ไหนๆก็ลงไปแล้วนะ21 day มันว่าถึงเวลาที่ความรักเหมือนกับคนที่เราอยู่ด้วยอ่ะเขาทำผิดเขาพลาดหรือว่าเขาไม่เห็นความสำคัญของเราเราใช้ได้แต่การที่ยูเนี่ยเป็นคนที่แบบเกรี้ยวกราดเป็นอีผีบ้าเจ้าอารมณ์งี่เง่าแล้วยูจะใช้21 day อีกมันยิ่งไปกันใหญ่ไม่ควรยูป่วยใช้นี่ตอนนี้ป่วยอยู่ใช่ไหมพึ่งผ่าตัดใช้วิธีป่วยนี่แหละงออนเขาออนมันน่าสงสารยูคนป่วยถูกป่ะหนูไม่รู้จนตอนนี้หนูก็ป่วยแล้วหนูเพิ่งมารู้ว่าในช่วงเวลาที่มันป่วยเนี่ยมันได้เห็นนะว่าหนูคิดถึงใครจริงๆหนูรู้แล้วว่าบางทีไอ้วันที่หนูใช้อารมณ์ไปอ่ะมันไม่มีความหมายเลยเพราะว่าวันนี้หนูต้องการพี่21 day ที่ลงไปแล้วก็ดูแล้วนำมาใช้ดูดิก็เมื่อกี้พัฒนาตัวเองอะไรต่างๆนานาจะใช้ได้แต่ว่าในเคสหนูกับผู้ชายคนนี้ไม่ควรเคสนี้ควรมิสบอสแอดวานซ์ควรถูกไหม TKP ควรระเบิดเสน่ห์ควรไปลงซะแต่ณวันนี้ถ้ายังไม่ลงยังไม่พร้อมไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ควรจะบอกคือทำตัวให้น่าสงสารเพราะจังหวะเนี่ยดีมากเพราะเราป่วยใช้ความป่วยให้เป็นประโยชน์แล้วก็อ้อนซะเคลียร์เปล่า Yes coach เดี๋ยวไม่น่าจะรอดอีก2ทีไม่น่าจะรอดต่อครับคำถามต่อไปครับครับสวัสดีค่ะโค้ชมีเรื่องอยากปรึกษาค่ะครับตอนนี้รู้สึกสับสนมากเพราะว่าตอนนี้กลับมาคุยกับแฟนเก่าคนนี้เลิกกันมา10ปีแล้วช่วง10ปีก็มีติดต่อแบบนานๆทีทานข้าวกันปีละครั้งแต่3ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีโอกาสกลับมาคุยกันแบบจริงๆจังๆคือคุยกันทุกวันเจอกันอาทิตย์ละ 1-2 วันพัฒนาจนถึง
การได้มีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันลงลึกชีวิตกันมากขึ้นดีครับตัวหนูเองปัจจุบันโสดค่ะดีครับแต่ช่วงที่เลิกกับเขาก็มีแฟนค่ะแต่ก็เลิกหมดตัวเขาก็มีแฟนคนที่ทำให้เลิกกันค่ะยอมรับค่ะว่าที่ยังคบใครแล้วต้องเลิกเพราะยังรอเขาอยู่ตอนนี้สับสนค่ะพอได้กลับมาคุยกันเวลาคุยกันอยู่ด้วยแฮปปี้ค่ะแต่พอกลับมาถามตัวเองว่าถ้ากลับมาคบกันจะคบไหมคำตอบที่ได้คือไม่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็คุยกับแฟนเก่าและความคิดเห็นก็ตรงกันด้วยความที่ตอนคบกันยังเด็กมากทำให้มีเหตุการณ์อีผีบ้าเยอะมากผู้ชายเขาจำตอนนี้เลยสับสนกับตัวเองมากค่ะว่าจะเลิกคุยก็รู้สึกเสียใจแต่ถ้าคุยต่อแล้วความอนาคตตัวเราเองจะต้องอยู่ยังไงเคยคุยกันว่าเราก็คุยกันเป็นเพื่อนไปเรื่อยๆลองทำสุดท้ายความรู้สึกมีมากกว่าเพื่อนกว่าพี่มันก็กลับมาอีกเคยทำตามที่โค้ชให้มองข้อเสียเขาบ้างไม่ใช่แค่มองข้อดีทั้งที่ข้อดีก็น้อยซะเหลือเกินข้อดีก็น้อยด้วยหมายถึงผู้ชายเหรอใช่ครับคำถามค่ะโค้ชช่วยแนะนำแนวคิดใหม่ให้หน่อยได้ฮะได้ฮะรู้สึกรำคาญตัวเองมากเลยอยากเอาอีผีบ้าตัวนี้ออกไปค่ะครับครับข้อ2เขาบอกว่าอยู่กับหนูแล้วเป็นตัวของตัวเองแฮปปี้มีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอจริงๆแล้วคนเราจะอยู่แบบไม่เป็นตัวของตัวเองอยู่กับแฟนปัจจุบันได้นานถึง 7-8 ปีเลยเหรอคะข้อ3จะไปต่อหรือพอกันทีเลือกอันไหนดีคะขอบคุณค่ะโค้ชไอ้บอกว่าไม่อยู่แล้วไม่เป็นตัวของตัวเอง 7-8 ปีหมายถึงอะไรฮะคือผู้ชายมีแฟนใช่คือเขาบอกว่าอยู่กับหนูแล้วอ่ะเขาเป็นตัวของตัวเองแฮปปี้มากมีความสุขคำถามคือจริงๆแล้วคนเราอยู่แบบไม่เป็นตัวของตัวเองอยู่กับแฟนคนปัจจุบันของเขาอ่ะ 7-8 ปีได้จริงๆหรอคือเป็นตัวของตัวเองมันบางทีนะเว้ยเอาผมตอบสลับข้อแล้วกันครับอยู่กับอยู่แล้วรู้สึกเป็นตัวเองเอ้ยรู้สึกสบายตัวจังเลยเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยผู้หญิงฟังเราลื่นหูไหมลื่นมากนั่นคือ objective คือจุดประสงค์เขาแค่นั้นแหละฮะพูดให้ลื่นหูโอเคปะเขาก็ไม่ได้บอกว่าอยู่กับแฟนเขาอยู่มีใครสักคนในโลกบางที่พูดตรงกับความรู้สึกตัวเองจริงๆอ่ะทุกคนพูดเพื่อต้องการอะไรเสมอใช่ทุกคนพูดในคำพูดของมนุษย์ทุกคนจะมี objective คือเป้าหมายเสมอนั่นแปลว่าตัวเองเขาอยู่กับตัวเองแล้วรู้สึกเป็นตัวเองตัวของตัวเองจริงๆเลยความต้องการคืออยากอยู่ด้วยแล้วอยากให้ยูรู้สึกดีเหมือนกันว่าเรามีอะไร something special กันแล้วก็ that's it เข้าใจไหมมันไม่ได้แปลว่าเขาหลอกนะแต่มันก็แปลว่าเขาอยากจะให้ยูได้ยินแล้วรื่นหูก็เท่านั้นเองถูกไหมแล้วยูบอกว่ายูเบื่อตัวเองจังเลยช่วยโค้ชช่วยเปลี่ยนทัศนคติได้ครับเพราะทัศนคติที่ยูมีอยู่ตอนนี้มันคือความคิดที่เหมือนกับโลกเนี้ยทรัพยากรผู้ชายมันขาดแคลนไงเอาถูกไหมยูสิ่งที่ขาดแคลนจริงๆคือน้ำมันน้ำมันขาดแคลนตอนนี้เขาจะใช้พลังแสงอาทิตย์ใช้พลังลมใช้อะไรต่างๆตอนนี้รถเนี่ยใช้ปลั๊กไฟเสียบแล้วผู้ชายไม่ขาดแคลนยูเอาเหรอที่ผ่านมายูคิดว่าผู้ชายเป็นน้ำมันที่มันขาดแคลนไปเรื่อยๆยูเลยความดีก็ไม่มีอะไรก็ไม่เหลือแต่จะทิ้งไม่ได้เพราะถ้าเกิดหมดไอ้นี่ไปแล้วมันจะสูญพันธุ์นั่นคือสิ่งที่ยูคิดอยู่มันไม่ใช่ยูมันไม่ขาดแคลนหรอกเพราะว่าผู้ชายปัจจุบันแต่ยูก็ต้องเข้าใจนะเว้ยสังคมปัจจุบันเนี่ยผู้ชายเราไม่ได้ขาดแคลนอาจจะไม่เยอะแต่มันรีไซเคิลโอเคยูอยากได้ผู้ชายดีๆเคลียร์ทุกอย่างหลังว่างมือหนึ่งลำบากแต่รีไซเคิลเนี่ยเยอะ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 ถูกป่ะซึ่งรีแหมขวดพลาสติกเราก็รีไซเคิลออกมามันก็ใสแจ๋วนี่มันก็อะไรที่ของที่มันไม่มันใสๆมาเนี่ยนะอยู่ยากเพราะทำไมเพราะตัวผู้ชายที่ใสๆเนี่ยก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าชีวิตเป็นยังไงใช่ถูกป่ะพวกรีไซเคิลเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าโอ้มันควรจะทำไม่ควรทำอะไรต่างๆนั่นคือสิ่งที่อยู่ควรจะคิดแล้วมันมีเต็มไปหมดเลยครับเปลี่ยนทัศนคติจากวันนี้ว่าผู้ชายขาดแคลนเป็นผู้ชายเหลือเฟือคิดไว้ว่ามันเหลือเฟือแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้คนที่มีคุณภาพเข้ามาหาเราเหมือนกันวิธีหาคนที่มีคุณภาพนะครับสุภาพสตรีทุกคนฟังไม่ใช่ไปหาตาม
ที่ที่มันคนมีคุณภาพไปอยู่นะเพราะมันไม่มีที่ประมาณนั้นหรอกในโลกนี้มันก็อาจจะมีแบบพวกคลาสอะไรต่างๆที่ผมชอบแนะนำไปเนาะแต่กุญแจจริงไม่ใช่กุญแจจริงคือเราต้องการคนแบบไหนเราต้องเป็นคนแบบนั้นในเชิงของคุณภาพเพิ่มพูนทัศนคติที่ดีเพิ่มพูนทักษะที่ดีความรู้ความสามารถ appearance ภาพลักษณ์อะไรทุกอย่างถ้าอยู่ทำอย่างนั้นได้เดี๋ยวคนประมาณนั้นก็จะเข้ามาทำตัวเองให้พร้อมแน่นอนอยู่แน่นอนเออโอเคป่ะ yes coach นี่ยังรอด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 ต่อไปยังรอดยังรอดต่อครับต่อครับต่อครับเป็นรอบๆสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านหนูคบกับแฟนมา1ปีกว่าๆค่ะตอนนี้เราเพิ่งเลิกกันได้3อาทิตย์แผลสดเลยค่ะเขากลับไปหาแฟนเก่าแล้วทิ้งหนูเลยทันทีโดยการไลน์บอกเลิกไม่ให้มายุ่งมันมีเยอะใยต่อกันอีกและไม่ต้องส่งข้อความอะไรมาหาเขาอีกหนูใจสลายเลยค่ะไม่มีอารมณ์ทำงานต่อเลยแล้วเขาก็บล็อกทุกอย่างยกเว้นเบอร์โทรเราทำงานที่เดียวกันเจอกันทุกวันแต่เขาไม่มองไม่พูดจาเจอก็ทำหน้าบึ้งใส่ทำว่าโกรธเกลียดมาจากไหนแม้กระทั่งเรื่องงานเขาก็บอกไม่อยากคุยด้วยพอเขาบอกเรื่องได้สัก1อาทิตย์หนูทนไม่ไหวทุกอย่างคาใจไปหมดว่าทำไมอยู่ถึงหมดใจและทำเป็นเกลียดหนูได้ขนาดนี้หนูโทรหาเขาถามว่าเกลียดกันขนาดนี้เลยเหรอเขาบอกเปล่ารู้สึกเฉยๆพูดไม่ดีด้วยสักคำแล้วก็ถามหนูกลับว่าโทรมาต้องการอะไรพูดซ้ำๆจนหนูไม่ไหวขอวางแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่ออะไรอีกเลยหนูสังเกตเขาแต่ละวันเขาขอโทษค่ะเขาก็ดูมีความสุขล้านลาดีค่ะคไม่สนไม่แคร์หนูเลยสักนิดของที่หนูซื้อให้เขาก็ยังใช้เป็นปกตินาฬิกากระเป๋าตังค์เขาไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอคะนี่สายเปย์เนี่ยสายเปย์สายเปย์หนูรู้สึกแย่มากๆค่ะทั้งที่เขาก็ดูรักหนูมากแต่พออยากจะไปก็ไปดื้อเลยเหมือนหนูมาขั้นเวลาระหว่างเขา2คนพอเขาเคลียร์กันลงตัวก็กลับไปหากันแล้วทิ้งเราแบบไม่มีเยื่อใยเลยสักนิดมันลืมกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยเหรอคะครับถ้าไม่ต้องมาเจอกันทุกวันหนูคงทำใจได้แต่ดันทำงานด้วยกันมันยากมากเลยค่ะร้องไห้ทุกวันเลยต้องเจอกับความเจ็บปวดทุกวันเหมือนโดนดูดพลังอยู่ตลอดเวลาหนูอยากเรียนคอร์ส21 day แต่หนูค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะค่ะเลยโรงเรียนไม่ได้โค้ชช่วยคำปรึกษาเท่าที่จะตอบได้ก็ได้ค่ะขอบคุณครับครับเขาบอกถ้ายูอยากจะทำให้เขารู้สึกกันนะยูต้องเห็นว่ายูต้องให้เขาเห็นว่ายูสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาแล้วในวันนี้ยูจะต้องไม่ทำตัวว่าเราโดนอิทธิพลของเขาเวลาอยู่ในที่ทำงานเพราะเขาจะเห็นหน้าเราเศร้าหมาหงอยพยายามชำเลืองมองเขา ใช่ไหมว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วเหมือนไปนั่งเฝ้าเขาอยู่อะเฝ้ารอเสร็จแล้วเขาก็ทำตัวแบบเหมือนกับเป็นซูเปอร์สตาร์โดยที่แบบเดินผ่านก็เชิดใส่อะไรใส่และไอ้นี่ก็ยังมานั่งเฝ้าอยู่เขาชอบเขาชอบมีแฟนคลับเนาะมีแฟนคลับเขาชอบทำยังไงให้ศิลปินคนนี้เหวอล่ะก็คือเดินมาเราสามารถยิ้มได้ไม่ต้องมองหน้าแม่งหรืออาจจะมีใครใหม่คุยด้วยหรืออะไรก็ตามทำให้เขารู้สึกหรืออยู่จะแกล้งก็ได้แกล้งทำไปก่อนแกล้งแล้วดูอาการเขาซะว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าจิบรับประกันเสียบาลานแน่โอ้เสียบาลานแน่เสียเพราะว่าอะไรที่ผ่านมาการที่มีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งเรียกร้องคิดถึงหรือก็อยากจะไอ้นี่มันไปเพิ่มเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ให้เขานะหล่อเออหล่อทำไมก็คืนดีกับแฟนเราเลือกผู้หญิงของเราแล้วคนนี้ยังมายุ่งเออก็ยังแปลว่าเราฮอตมากเราฮอตมากเราไม่ใช่ฮอตธรรมดาฮอตมากเสร็จแล้วเวลาคนฮอตมากๆเนี่ยจะแกล้งมันยังไงอ่ะก็ทำให้มันหายฮอตดิยูแค่นั้นแล้วพอหายฮอตเดี๋ยวยูดูอาการแล้วกันไม่ต้องทำอะไรมากเอาไอ้อย่างนี้ไปทำก่อนแล้วลองดูแล้วก็กลับมาอาทิตย์หน้าด้วยนะแต่จริงนะเพราะว่าขนาดแฟนคลับอะค่ะเป็นศิลปินแล้วมีแฟนคลับอะเราวันหนึ่งเห็นแฟนคลับเราไปกี้อีกคนนึงอะโอ้เสียบาลานโอ้แน่นอนแน่นอนเสียบาลานเลยผมก็เหมือนกันนักเรียนบางคนก็อะไรไม่เชื่อนักเรียนบางคนทำไมเป็นเรียนที่นี่เรียนที่นู่นเรียนที่นั่นโค้ชมีหึงเหมือนกันนะเว้ยเดี๋ยววันนี้ขนาดเป็นอาจารย์แล้วมันก็ยังมีรู้ความรู้สึกนี่ผู้ชายยังไงก็ได้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนะทำเพื่อดูอาการแล้วยูจะรู้ว่าอำนาจจะกลับมาอยู่ในมืออยู่อีกครั้งหนึ่งเว้ยโอเคครับเย็ดคอร์ดเย็ดคอร์ดเห็นนะอ่ะต่อครับครับคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปครับ
สวัสดีโค้ชทุกท่านสวัสดีครับดิฉันอายุ33เคยแต่งงานแล้วก็เลิกกันไปจนเมื่อ3ปีก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ44เข้ามาแต่เขามีครอบครัวแล้วและบอกว่ากำลังจะเลิกกันจนทุกวันนี้เขาคบกันมา3ปีแล้วเขาก็ยังไม่เลิกเขาทำงานต่างประเทศจะเจอกันแค่ช่วงที่เขากลับมาพักปีหนึ่ง2ครั้งครั้งละ 1-2 เดือนเมื่อก่อนคุยกันทุกวันช่วงกลับมาพักก็กลับมาหาเราก่อนแต่กลับมาครั้งนี้เขากลับมาเกือบ2เดือนแล้วเขาไม่มาหาเราเลยไม่ค่อยโทรไม่ค่อยไลน์ถ้าวันไหนที่โทรมาหรือไลน์มาก็จะบอกว่ารักคิดถึงทุกวันอยากมาหาแต่มาไม่ได้เราถามเขานะว่าทำไมมาไม่ได้เขาบอกว่ามีปัญหาหลายอย่างทั้งเรื่องงานเรื่องเงินปัญหาครอบครัวเขาเราก็ได้แต่ให้กำลังใจและถามเขากลับไปว่าเรื่องระหว่างเราคงไปกันต่อไม่ได้แล้วสินะเราพูดเขาก็ไม่ตอบค่ะครเราก็เลยเป็นฝ่ายออกมาเองโดยไม่พูดอะไรไม่คุยไม่รับโทรศัพท์เขาแต่เราจำแต่คำที่เขาบอกว่าจะกลับมาหาจะไปรอทุกที่ที่เคยไปด้วยกันเลยทำให้ลังเลกับจะรอหรือจะตัดใจไปหรือจะตัดใจต่อไปดีคะโค้ชช่วยแนะนำด้วยค่ะขอบคุณเมื่อกี้บอกว่าเราไปรอทุกที่เขาพูดว่าเขาจำในสิ่งที่ผู้ชายบอกก็คือว่าจะกลับมาหาจะไปรอทุกที่ที่เคยไปด้วยกันโอ้โหอยู่เหมือนหมาที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นตัวนึงใช่ไหมใช่ใช่ชื่ออะไรนะสถานีรถไฟชื่อสถานีรถไฟใช่หมานั่งเฝ้ารอเจ้าของตายไปแล้วเฝ้ารอขบวนรถรอจนตายแล้วหมาตัวนี้ก็ตอนนี้ก็ดังแล้วหรือหมาเป็นดังมากตอนนั้นเขาเลยได้สร้างอนุสาวรีย์ชื่ออะไรนะฮาจิเลยได้เป็นแบบอนุสาวรีย์อยู่ตรงนั้นผู้ชายบอกว่าตัวเองจะนั่งรอผู้หญิงหรือผู้หญิงจะเป็นฮาจิเองผู้หญิงจะเป็นฮาจิฮะไม่ถามคนสุดก็คือผู้หญิงบอกว่าผู้ชายจะไปนั่งรออยู่ในจุดที่จำเราจำที่เขาบอกว่าเราจำแต่คำที่เขาบอกว่าเขาจะรอถูกไหมจะรอนะเขาบอกว่าเขาจะกลับมาจะไปรอทุกที่ที่เคยไปด้วยกันโอ้เราก็จำแต่คำที่เขาบอกว่าแม่เนี่ยฮาจิมันยังรอที่เดียวนะนี่รออยู่ที่อยู่ที่เดียวฮาจิเป็นหมาอ่ะนี่ผู้ชายโอเคไม่เกี่ยวกันไม่เหมือนกันและอยากบอกอย่างนิดนึงนะสุภาพสตรีทุกท่านมิสบอสของผมทุกคนเวลาปัญหาของคุณส่วนใหญ่นะจากประสบการณ์ทำงานตอนนี้หลายพันเคสมากจนถึงวันนี้ทั้งโทรศัพท์ทั้งเจอตัวซึ่งสิ่งที่ผมได้รับจากการทำงานจุดนี้ผมมองแพทเทิร์นของปัญหาจากคนที่มีปัญหาทุกวันแล้วหนึ่งปัญหาที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะและให้จำจิบไว้และผมเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อทุกคนฟังตรงนี้แล้วเอาไปคิดกับตัวเองมันจะช่วยชีวิตหลายๆคนได้อย่าไปเชื่อคำพูดเลอะเทอะเขาจะรอนะพี่จะรออยู่ที่ท่าน้ำนนพี่จะรอเนี่ยพี่จะรอในความทรงจำที่เราเจอกันพี่จะไปรอทุกที่ยังไงอ๋อมึงจะไปรอบางคลองเนี่ยเดี๋ยววันนี้ไปรอบางคลองอีกวันนึงไปรอจตุจักรแล้วใครจะไปนั่งรอว่าเจอมันตรงไหนอยู่บางทีฟังอะไรมันก็แบบเพ้อเจ้อนิดนึงไงเข้าใจป่ะแต่ทำไมไม่เข้าใจว่าคำพูดเหล่านี้มันมีพลังเหลือเกินอ่ะสังเกตป่ะเขาสัญญาว่าวันนี้คือเขาสัญญาว่าเขาจะไม่ทิ้งหนูครับคำสัญญาคำนั้นเนี่ยพูดไม่เกิน5วินาทีครับแต่สิ่งที่เขาทำกับหนูเนี่ยเป็นปีนะทำไมเอาไอ้คำที่5วินาทีมาอ๋อรู้แล้วทำไมรู้ป่ะทำไมเพราะว่าฟังคำสัญญามันง่ายพวกอยู่ขี้เกียจวิเคราะห์เว้ยเดี๋ยวมีคนบอกว่าโหโค้ชถามว่าแฟนคลับเหมือนหมาไม่ใช่นะโค้ชยังไม่ได้พูดอันนั้นเลยนะเดี๋ยวจะมีคนไปแบบว่าเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยผมบอกว่าผู้ชายบอกว่าจะไปรอเหมือนฮาจิคนนี้แปลความหมายว่าโค้ชพูดว่าแฟนคลับเหมือนอะไรไม่ใช่ปะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะดราม่ากันไม่โหไม่อ่ะเดี๋ยวกลับไปประเด็นผมสำคัญกว่าคือไอ้คำพูดเหล่านี้มันเป็นคำพูดที่แบบบางทีนะเว้ยเราต้องคิดว่าคนที่พูดเนี่ยเขาพูดเพื่ออะไรครับเขาพูดเพื่ออะไรเพื่อให้เราสบายใจใช่เพื่อจะได้จบเรื่องทะเลาะเพื่อจะให้ความหวังเรา
เพื่อจะให้เราไม่ไปไหนเพื่ออย่างน้อยที่สุดอ่ะเขามีแฟนอยู่แล้วมีอยู่อีกคนก็เป็นเรื่องที่ดีคำพูดทุกคำพูดมันมีจุดประสงค์เสมออย่าเอาคำพูดที่มีจุดประสงค์อื่นมายึดถือจนเกิดความทุกข์กับตัวเองมันไม่มีพลังขนาดนั้นถ้าอยู่ไม่อนุญาตมาให้มันมีอิทธิพลมันไม่มีพลังขนาดนั้นมันมีพลังได้ก็ต่อเมื่อเราอนุญาตให้มันมีพลังกับเราถูกไหมพี่จะรักหนูยังไงพี่ก็จะรักหนูตลอดไปแล้วยังไงอะวันนี้อยู่ไหนอะถูกไหมนั่นคือหัวใจที่ต้องคิดดิคำพูดอย่างเดียวใครก็พูดกันได้เอางี้เดี๋ยวนะเฮ้ยฟังนะจิ๊บรักอยู่มากอยู่จิ๊บไม่เคยเจอคนที่แบบทำให้จิ๊บรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยเคิร์ฟไหมถูกป่ะแค่นี้เองเวลาพูดอะไรมันเป็นแค่การพูดเป็นแค่ฝึกฝนการเป็นแค่เปลี่ยนโทนเสียงให้มันน่าเชื่อถือ and that's it อย่าเอาคำพูดมาทำลายชีวิตของตัวเองเว้ยให้ดูการกระทำอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องเอาคำพูดกับการกระทำมาแมทช์กันว่าจริงๆมันใช่หรือเปล่าวะพูดแล้วทำพูดแล้วทำเปลี่ยนทัศนคติผู้ชายไม่ใช่เป็นสิ่งขาดแคลนข้อ2เอาคำพูดกับการกระทำมาแมทช์กันแล้วค่อยวิเคราะห์ต่อเข้าใจไหมโอเคต่อครับฮะเคลียร์ไหม yes ครับเยี่ยมมากคำถามก็ยังยากอยู่ฮะอะไรต่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับมีเรื่องอยากปรึกษาค่ะครับหนูคบกับสามีมา7ปีมีลูกด้วยกัน2คนเพิ่งจะทะเลาะกันหนักเขาไปกินเหล้ากับน้องที่ทำงานทุกวันกลับมาช่วงเช้าตลอดเราก็ยังมีปัญหากันอยู่เรื่อยๆจนอีกทีไม่เมื่อกี้เข้าไปอ่านคอมเมนต์มีสามีไม่เห็นไหมอ่านคอมเมนต์นะเคิร์มค่ะโค้ดเคิร์มเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมมันง่ายเคิร์มง่ายกันขนาดเนี้ยเคิร์มง่ายกันเหลือเกินถูกไหมลูกสาวโค้ชแต่ละคนก็เคิร์มง่ายโอ้อย่าทะเลาะกันหนักเพราะว่าเขาชอบไปกินเหล้ากับน้องที่ทำงานทุกวันกลับมาเช้าตลอดเลยค่ะทีนี้เราก็มีปัญหากันอยู่เรื่อยๆจนวันที่กลับมาจากการกินเหล้าตอนเช้าเนี่ยเขาบอกว่าเขากลับไปดูเฟซของแฟนเก่าที่คบกันก่อนจะมาคบหนูและแฟนเก่าเขาเองก็มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วแต่สามีบอกว่าไม่รู้ว่าหนูโกรธไหมแต่เขาหมดรักหนูแล้วเดี๋ยวนะแฟน7ปีมีลูกแค่แล้ววันนึงแฟนก็คือผู้ชายเนี่ยไปกินเหล้าแล้วไม่ค่อยกลับบ้านถูกไหมกลับบ้านเช้าแล้ววันนึงแฟนผู้ชายเนี่ยไปดูเฟซกับแฟนเก่าเขาวันนั้นนะคะวันที่กลับมาเช้าอะค่ะเขามาบอกว่าเขาไปดูเฟซแฟนเก่าเขาแฟนเก่าเขาก็มีครอบครัวมีลูกแล้วแต่สามีบอกว่าไม่รู้ว่าเราจะโกรธไหมเขาหมดรักแล้วและไม่มีความผูกพันใดๆโอเคโอเคและคนที่เขารักคือแฟนเก่าเขาครับคนนั้นคือคนสำคัญและไม่ว่ายังไงเขาก็คงจะไม่ลืมครับแต่ก่อนหน้าที่เขาจะพูดนั้นหนูได้ขอร้องและคุยว่าให้เราหันมาคุยกันได้ไหมที่ผ่านมาเราทั้งทุกข์ทั้งสุขครับเพื่อให้ครอบครัวเราเดินหน้าต่อไปได้เขาบอกว่าถ้าหนูจะอยู่หนูจะได้แค่ตัวและแค่เงินเดือนเขาเท่านั้น ได้ตัวเขาและได้เงินเดือนเขาอ๋อแต่ไม่ได้หัวใจพี่เอาเข้าไปเอาหนูจะยังมีหนูจะยังมีหน้าที่คือแม่ของลูกเขาและภรรยาทางกฎหมายใจ okay. สลายเลยค่ะรู้สึกว่าโลกทั้งโลกมันมืดไปหมดหนูเก็บของและพาแม่และลูกออกมาอยู่ข้างนอกดีแต่หลังจากห่างกันไป 1-2 เดือนยังมีโทรคุยกันอยู่บ้าง 2-3 ครั้งสุดท้ายจะจบที่เขาโทษว่าเพราะเราไม่อดทนเพื่อลูกและเขาจะไม่มีวันตามเรากลับมาอีกโอเคเขาจะไม่มีทางให้มันกลับมาอีกเป็นครั้งที่3ครับที่เขาบอกว่าเป็นครั้งที่3เพราะว่าเคยเลิกกันไป1ครั้งเพราะเขาไปมีคนอื่นแต่เราให้อภัยโอเคคำถามคือ1ทุกวันนี้ยังรักและคิดถึงเขาอยู่ยังเห็นภาพวันเก่าๆที่มันคือช่วงเวลาที่ดีจริงๆตั้งแต่คบมาเพิ่งทะเลาะกันแรงครั้งนี้หนูควรทำให้เขากลับมาเพื่อให้ครอบครัวเรายังสมบูรณ์ไหมคะ2อีกใจคือที่เขาทำชัดเจนมากว่าเขาไม่เห็นค่าในสิ่งที่หนูทำไม่มีความสำคัญเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าคงหมดรักกันแล้วจริงๆใจหนูคิดว่าคงต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ใจยังสาหัสมากๆยังติดอยู่ในความทรงจำยังร้องไห้ไม่หยุดรบกวนโค้ชช่วยแนะนำทางออกให้ทีค่ะโอเคได้ครับยินดีครับค่ะขั้นตอนมันอย่างนี้นะค่ะก่อนที่เราจะไปดูว่าทางออกเป็นยังไงค่ะเราดูต้นตอและความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ก่อนครับ
สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงรวมถึงตัวอยู่ด้วยนะเราทุกคนไม่มีความมั่นคงอยู่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาความไม่มั่นคงโดยเฉพาะในเรื่องเชิงอารมณ์ถูกไหมความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องเชิงอารมณ์นั่นแปลว่าความคิดของคนเป็นบ่อเกิดแห่งอารมณ์ลากจากอารมณ์ย้อนกลับไปก็คือความคิดนั่นเองวันนี้คนเนี้ยมามีลูกกับเราอีกวันบอกหลงรักแฟนเก่า อีกวันมาโทษเราว่าเราไม่ยอมทนโอ้โหอยู่แกว่งมากเลยนะแกว่งมากคราวนี้ถามว่าโอเคอันนั้นมันเรื่องของเขากลับมาที่เราณนะวันนี้เราคงจะไปอยู่ในตรงจุดเดิมที่เต็มไปด้วยความแกว่งอยู่เองก็จะงงชีวิตต่อไปด้วยจิ๊บเพิ่งทำคลิปออกไปล่าสุดเนี่ยฮะคลิปที่บอกว่าบางครั้งเรายังไม่ต้องหย่ายังไม่ต้องเลิกแต่แยกกันอยู่ก่อนแยกเพื่อเอาความเสถียรของความคิดและอารมณ์เรากลับมาสู่ตัวเราเองตัวเราเองนะเรื่องของเขาช่างเขาเอาให้เรานิ่งให้ได้ก่อนจนอยู่ถึงจุดว่าเฮ้ยการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันยากขนาดไหนวะเฮ้ยการหาเงินได้ด้วยตัวเองมันยากขนาดไหนไว้เฮ้ยถ้าเราเหลือลูกเหลือตัวเราเหลือแม่เราเหลือมือสองมือมันจะใช้ชีวิตต่อไปไม่ได้จริงๆหรอวะอยู่ต้องเคลียร์คำถามเนี้ยให้ได้ก่อนว่ามันได้ไหมแล้วอยู่สามารถพัฒนาตัวเองจากจุดนี้ให้มากขึ้นได้หรือเปล่าถ้าอยู่ทำตรงนั้นได้โดยที่เขายังไม่ไปไหนนะมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้ววันนึงอ่ะเมื่ออยู่ทำตรงนี้ได้ปุ๊บความคิดอยู่จะเปลี่ยนความรู้สึกจะเปลี่ยนอารมณ์จะเปลี่ยนแล้ววันนั้นเนี่ยคำตอบที่อยู่ต้องการว่าควรจะเอาเขากลับมาหรือเปล่ามันจะเกิดขึ้นในใจอยู่แต่ณวันนี้อยู่ยังอ่อนแอและยังงงพอสมควรที่ไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้มันขึ้นอยู่กับเราเลยครับว่าสภาวะของเราสามารถตอบคำถามบางคำถามได้ตอนไหนณตอนนี้เห็นได้ชัดว่ายังไม่พร้อมที่จะตอบคำถามนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไม่ต้องเลิกแยกมาถูกแล้วอยู่กับตัวเองจัดการชีวิตตัวเองด้วยมือสองมือให้ได้อยู่สุดท้ายแล้วนะคุณค่าของเรามันคือการที่เราสร้างจากตัวเราเองนะเว้ยคนเยอะมากในโลกที่พลาดโดยการที่ว่าคิดว่าใครรักเราแล้วเราจะมีคุณค่าไม่ใช่นะเพราะความรักเป็นสิ่งที่โคตรไม่มั่นคงบางครั้งเนี่ยเราสับสนด้วยซ้ำว่าความหลงหรือความรักถูกไหมความหลงหรือความรักและสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งอยู่อารมณ์หิวอารมณ์โมโหอารมณ์รักอารมณ์ดีอารมณ์โกรธอารมณ์เซ็งอารมณ์เบื่อมันไม่มีอารมณ์ไหนที่อยู่กับเราตลอดเวลาตรงนี้เขี่ยปะ yes, อ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่มั่นคงแล้วเราไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่มั่นคงมาเป็นสิ่งที่มั่นคงในชีวิตเราอยู่เห็นความหายนะหรือยังแต่ทักษะในการทำงานความสามารถในการหาเงิน that's มั่นคงเพราะเรารู้วิธีแล้วไงกูจะหาเงินยังไงจ่ายค่าไฟได้เปล่าค่าเช่าบ้านได้เปล่าค่าลูกค่าอะไรเรารู้แพทเทิร์นตัวนี้เอาความมั่นคงบางส่วนที่เราคอนโทรลได้กลับมาในชีวิตเราก่อนและเดี๋ยวค่อยไปดีลกับไอ้ความงงของเขาทีหลังเป็นสเต็ปอยู่การแก้ปัญหาชีวิตมันต้องไปเป็นสเต็ปตอนนี้อยู่ยังงงอยู่กับอารมณ์ด้านลบเต็มหัวไปหมดเลยจิ๊บเข้าใจนะเว้ยถามว่าทำไมทุกอย่างที่จิ๊บสอนทุกคนจิ๊บผ่านมาหมดแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นจิ๊บเข้าใจทุกคนว่ามันเกิดความทุกข์ระดับเบอร์ไหนแต่จิ๊บอยากจะบอกนิดนึงว่าถ้าสติอยู่มีทุกปัญหาแก้ได้เสมอวันนี้อยู่เครียดอยู่ฟังไลฟ์จิ๊บวันนี้เดี๋ยวพอพรุ่งนี้พอจบไลฟ์เนี่ยอารมณ์อยู่จะเปลี่ยนแล้วนั่นแปลว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เสมออยู่แต่อย่าลืมตัวเองเด็ดขาดอย่าลืมว่าเราทำอะไรได้บ้างเราใช้ศักยภาพในชีวิตของเราเต็มหรือยังถ้ายังมานั่งเสียเวลาร้องไห้อยากร้องไปเฮ้ยร้องเป็นช่วงๆอ่ะวันนี้เศร้าอ่ะมึงร้องไปครึ่งชั่วโมงจบนะหาตังค์ต่อแบ่งดีวะถูกไหมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องผู้ชายคนนี้ในอนาคตเคลียร์ไหม yes coach เริ่มเข้าท่าละเริ่มเข้าท่าสวัสดีค่ะโค้ชหนูอยากรู้ว่าการที่คบกันเร็วแต่งงานเร็วมีผลกับชีวิตคู่ไหมมีครับขอคำแนะนำด้วยมีครับมีโคตรเลยฮะมีโคตรเลยอยู่การแต่งงานเร็วใช้ชีวิตคู่เร็วเนี่ยเหมือนอยู่ไปลองรถอ่ะคือไม่ได้ลองอ่ะไปถึงปุ๊บจ่ายเลยเงินสดเอาเลยแล้วลงขับแล้วพอขับเสร็จไม่แฮปปี้มีไหมล่ะและถ้าเกิดว่าไปลองรถมือสองอันนี้ยิ่งหนักพอรถมือสองก็ต้องไปดูเครื่องดูช่วงล่างดูอะไรต่างๆนะศักยภาพโดนย้อมแมวมาหลอกเปล่ากลับมาแต่งเลยมีผลไหมมีครับ รีบแต่งไปทำไมวะคำถามรีบแต่งไปทำไมถ้าการแต่งงาน
และเราได้สินสอดจริงๆอย่างที่ผู้ชายสัญญาแล้วเราได้กำไรนะคิดว่าโอเคนะแต่ส่วนใหญ่สินสอดมักจะเป็นสินสอดปลอมกันเสมอถูกไหมถูกเอามาวางถ่ายรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็คืนแยกใหญ่แยกใหญ่หรือคืนเจ้าของชื่อมาก่อนส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นนะหรือว่าสินสอดมาแล้วมาหักต้นทุนกำไรแล้วรองเงินในซองอะไรเงี้ยเหลือกำไรเท่าไหร่อันนั้นน่ะเห็นป่ะเพราะฉะนั้นจะรีบกันไปทำไมอยู่รีบไปเพื่ออะไรอ่ะแต่ถ้าเกิดแต่งงานแล้วมันสามารถกลายเป็นเรื่องของ financial ขึ้นมาซึ่งมันสามารถให้อะไรกับอยู่ได้จริงว่าการแต่งงานมันก็โอเคแต่ถามว่าแต่งเร็วมีผลไม่มีมากอย่ารีบแต่งจะรีบกันไปไหนมันไม่ได้ขาดแคลนอยู่มันเหลือเฟือมันเหลือเฟือมันของเก่ามารีไซเคิลถูกไหมของใหม่จะเพิ่งไปเอาของใหม่มันยังงงอยู่ถูกว่าของเก่าเนี่ยเดี๋ยวรอเขารีไซเคิลเขาเริ่มเข้าใจชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นแล้วพอของใหม่มาไอ้ของรีไซเคิลมาเจอกันก็อย่าเพิ่งไปรีบเรียนรู้กันไปอย่าเพิ่งไปให้ชนเฉียวพอไม่ต้องเรียกประกันนะเฉียวนะเฉียวยายก็เฉียวว่าก็นะเฉียวว่าเฉียวมันอย่าให้บุบอย่าให้บุบอย่าให้บุบเฉียวมันสีถลอกนิดหน่อยถ้าชนมันบุบไงอันนี้พูดถึงสำหรับบางคนนะฮะที่พอดีเพิ่งเคยเข้ามาในไลฟ์เราคำว่าชนเท่ากับเพศสัมพันธ์ครับคำว่าเฉียวเท่ากับเกือบมีเพศสัมพันธ์ครับอันนี้ต้องอธิบายสำหรับหลายๆคนที่เป็นมันมีคำถามนึงหายไปว่าไงฮะว่าไงฮะหายไปเขาถามว่าโค้ชคะการ oral sex ถือเป็นการชนไหม oral sex ใช่เพราะว่าโค้ชบอกห้ามชนแต่เขาต้องทำให้ผู้ชายแล้วคำถามนี้โค้ชมาตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วหายไปแล้วอยู่ดีน้องเขาพิมพ์มาเสร็จปุ๊บแล้วก็ตอนนี้หายไปแล้วไหนๆก็พิมพ์มาแล้วอะครับoral sex เราก็อยากตอบที่เดี๋ยวนะ oral sex ที่ผู้หญิงทำให้ถูกไหมใช่ถือว่าเป็นการชนจิ๋วถือว่าถือนะถือว่าเป็นใช่ไหมถือว่าเป็นถือว่าชนใช่การชนมันทำให้บุบถูกไหมเดี๋ยวจะเอาจะคอร์สทำไมไม่ดีอ่ะไม่แล้วหยุดกันหมดไม่ไม่ก็เพราะเดดดี้หยุดอ่ะ sexual intercourse ครับแปลว่าการเอาอวัยวะหนึ่งเข้าไปในอีกอวัยวะเข้าไปในร่างกายของอีกคนหนึ่งครับเมื่อมันเกิดอวัยวะหนึ่งเข้าไปในร่างกายของอีกคนหนึ่งถือว่าชนถามว่าทำไมถือว่าชนเพราะสมมติว่าไม่ได้เป็นการไปซื้อบริการถูกไหมถือว่ามีความสัมพันธ์กันแล้วผู้หญิงมีการทำอย่างนั้นให้ผู้ชายแล้ว imagine ในใจผู้ชายเนาะพอทำนั้นเสร็จปึ้งวันรุ่งขึ้นผู้หญิงทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำเป็นไม่สนใจแล้วก็อาจจะไม่คุยกับผู้ชายคำถามคือผู้ชายงงไหมโค้ชงงงงงงถ้างงแปลว่าชนนะรถชนงงโอเคถ้างงถือว่าชนแต่ถ้ากอดกันจุ๊บกันเฉยๆแล้ววันนึงเขาทำเป็นไม่สนใจเราก็ไม่งงมากนะก็ใช่อันนี้ไม่งงอันนี้โอเคยังโอเคยังโอเคแต่ถ้าเกิดอย่างนั้นเสร็จแล้วตื่นมาไม่สนใจเราเกิดอะไรขึ้นทำไมเหรอทำไมอะไรผิดมันคิดอย่างนี้ได้เรื่องชนมันคือจิตใจถูกไหมใช่ถ้าไม่งงถ้าไม่งงก็เป็นแค่มารยาทถ้าไม่งงแปลว่าอะไรรู้ป่ะแปลว่าเฉียวไงแล้วคนถามว่าแล้วถ้าทำให้ผู้ชายแล้วเนี่ยแล้วถ้าผู้ชายไม่ชนมันคืออะไรคะอยู่อย่าให้จิไปลึกเลยเพราะมันสามารถคิดไปได้หลายทางถ้าทำแล้วผู้ชายไม่ชนก็แปลว่าอยู่ทำเลยป้ายไงก็มันทำไมจะต้องชนต่อก็มันจบแล้วใช่โอเคเราเปลี่ยนคำถามเลยไม่ได้ถ้าอยู่วิเคราะห์เรื่องนี้ไม่จบผมคุยได้เป็นชั่วโมงอะอย่าดีกว่าดูสาวๆจะชอบด้วยสาวๆชอบสาวๆชอบไอ้เรื่องพวกนี้ชอบวันนี้ถามว่าสวัสดีค่ะแดดดี้เป็นคอร์สอีกแล้วสวัสดีค่ะแดดดี้วันนี้ขอถามเพราะว่ามีปัจจัยไหนบ้างที่แสดงว่าผู้ชายคนนี้รักเราจริงและอยากจริงๆเดี๋ยวๆเขาบอกกับกล้องเบี้ยวเห็นดีเจต้องซ่าครึ่งเดียวเดี๋ยวคนเขาหาว่าเดี๋ยวเห็นเต็มแล้วได้คำถามก็คือหนูงงเลยไอ้คนที่งงเนี่ยยังเด็กอยู่ยังไม่ต้องรู้หรอกงงต่อไปงงต่อไปไม่ต้องรีบรู้งงต่อไปเขาถามว่ามีปัจจัยไหนบ้างที่แสดงว่าผู้ชายคนนี้รักเราจริงและอยากจริงจังคะเยอะมากอยู่เยอะมากมีตัวอย่างไหมคะเยอะมากคำถามเอางี้ดีกว่าโอ้โหเปิดตัวเนาะพาไปเปิดตัวกับไปเปิดตัวเข้าบ้านแล้วดีก็บอกมันก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวพาไปบ้านคือแบบความรักเนี่ยเส้นไทม์ไลน์มันยาวมากนะครับมันยาวมากคือในช่วงแรกช่วงแดงดึงดูดคือการเลือกที่จะคบ
ช่วงเนี้ยมันจะจบก็ตอนที่ผู้ชายยอมคอมมิตว่าเป็นแฟนแล้วหลังจากยอมคอมมิตแล้วก็คือการประคองรักต่อไปเรื่อยๆเป็น2ช่วงใหญ่ๆช่วงแรกเนี่ยมันเหมือนเล่นเกมกันอะถูกไหมเข้ากันได้มากน้อยแค่ไหนผู้ชายจะมองปัจจัยอะไรบ้างก่อนที่เขาจะคอมมิตยกตัวอย่างเช่นนอกจากที่เขาจะรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วรู้สึกยังไงอีกจุดนึงที่ห้ามมองห้ามลืมมองเลยคือเวลาเราอยู่กับสังคมของเขาเราอยู่กับสังคมของเขายกตัวอย่างเช่นเวลาเขาพาอยู่ไปเจอเพื่อนเขาหรือไปในงานที่มันมีเพื่อนปู่ของเขาอยู่เขาจะเฝ้าดูเสมอว่าอยู่จะปฏิบัติตัวกับเพื่อนเขาอย่างไรอยู่จะปฏิบัติตัวกับครอบครัวบางทีการไปพาไปเจอแม่เนี่ยมันคือการเทสนะเทสว่าแม่ชอบไหมปฏิบัติตัวกับแม่เรายังไงเวลาอยู่กับแม่แล้วบางทีผู้ชายสังเกตนะเว้ยเวลาพาไปอยู่กับแม่เนี่ยผู้ชายแม่งจะลุกไปที่อื่นถามว่าทำไมลุกไปเพื่อดูซิว่าอยู่กับแม่จะโอเคจะรอดหรือเปล่าหรือพอพาไปในปาร์ตี้วงสังคมของเพื่อนเราดูซิว่าจะปฏิบัติตัวให้เกียรติเราแค่ไหนจะไปพูดจาถูกต้องหรือพูดหรือบางคนถ้านึกอะไรไม่ออกก็นั่งเรียบร้อยไปก็รอดนะแต่มันก็จะได้คะแนนระดับหนึ่งเพราะบางคนเฟรนลี่เกินไปก็ไม่เวิร์กอีกเพราะหัวใจสมมติผู้ชายพาใครไปในสังคมของเขาเนี่ยเราจะต้องดูว่าเอาเขาเป็นที่สำคัญที่สุดแล้วที่อื่นเดี๋ยวเขาจัดการเองมันมีเยอะแยะมากมายฮะที่จะรู้ว่าผู้ชายจะจริงจังกับเราแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้และอยากจะให้ทุกคนยึดเป็นข้อสำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของเวลาเรื่องของเวลาเพราะจำไว้นะผู้ชายทุกคนถ้าเขาเริ่มชอบอยู่เขาจะเหยียบคันเร่งเข้าหาอยู่เสมอไม่ใช่พูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเดียวพูดถึงเรื่องบางคนเนี่ยคบกันแป๊บเดียวโอ้ยเดี๋ยวจะพาไปเจอคุณแม่เราจะย้ายไปอยู่ด้วยกันเราจะมีครอบครัวเราจะแต่งงานเราจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรลูกคนแรกจะเป็นลูกชายลูกสาวอยู่นึกในใจนะคิดไว้เลยนะอยู่มองหน้าผากมันนะมีคำว่าเพ้อเจ้อเขียนอยู่ตรงนี้ดูว่ามึงอะเพ้อเจ้อแล้วก็ดูหน้าผากเขาไว้แล้วก็คุยต่อกับเขาเพราะถ้าเกิดมาขนาดนี้อยู่จะต้องเรียนรู้ในการแตะเบรกให้เขาด้วยนะเอออย่ามาเพ้อเจ้อเขาขมอนเอาจริงๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกอยู่ที่เจอกันแป๊บเดียวแล้วจะรักกันแล้วจะอยู่กันแบบชั่วฟ้าดินสลายจะเอาตรงไหนมาวัดถูกไหมขนาดเพื่อนกันยังเลิกคบกันเลยเนี่ยมันเป็นตำแหน่งสำคัญที่เป็นคนใกล้ตัวเพราะฉะนั้นยิ่งเรารู้ว่าคู่รักคือตำแหน่งที่สำคัญอยู่จึงจำเป็นที่จะต้องค่อยๆดูอะแล้วคนเราจะดูจากอะไรสถานการณ์สร้างวีรบุรุษเอาไอ้ผู้ชายคนนี้ไปอยู่ในสถานการณ์ต่างๆแล้วดูสิว่าเขาจะรีแอคกับสถานการณ์อย่างนั้นอย่างไรนั่นคือวิธีดูว่าคนคนนั้นเป็นคนแบบไหนก่อนจะพาเขาไปในสถานการณ์ก็คือวิธีการถามจำไว้นะฮะความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ดีก็ตามวัดกันจาก conversationถ้าอยู่แล้วไม่รู้จะพูดอะไรอันนั้นเหนื่อยแล้วอาจจะ1เขาผีไม่เจาะปากเขาพูดหรือเราไม่ได้ฝึกฝนการเป็นนักสนทนาที่ดีนั่นแปลว่าจุดหนึ่งที่หลายๆคนถามว่าการพัฒนาตัวเองของโค้ชลองเล่าแบบละเอียดได้ไหมได้ฮะหัดคุยให้เป็นก่อนถูกไหมบางทีบางคนบอกว่าอุ๊ยการไปเจอกันเดทกันเราควรจะเป็นตัวของตัวเองเดี๋ยวแล้วก็มันจะพลั่งพลูออกมาเอาจริงมันไม่ออกมาอยู่มันนึกไม่ออกจะคุยเรื่องอะไรผมเนี่ยนะก่อนทำโค้ชผมนั่งขับรถพูดกับตัวเองเลยนุ้ยเหมือนคุยกับโค้ชที่วันนี้จะปรึกษาเรื่องอะไรครับแล้วก็เทสว่าน้ำเสียงเราโอเคหรือเปล่ามันเป็นการซ้อมไม่เสมอเหมือนกันการเป็นนักสนทนาที่ดีอยู่จะต้องหาเรื่องคุยอยู่ต้องมีความรู้เพื่อที่เอาความรู้เนี่ยไปคุยในเวลาที่เจอคนแปลกหน้าถูกไหมพอเก็ตไหม yes ครับแต่มีอยู่คนนึงที่มาปรึกษาค่ะคบมา2เดือนผู้ชายวางแผนจะแต่งงานครับผู้ชายแบบเตรียมเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อบ้านด้วยกันจะแต่งงานมีลูกมีอะไรก็อินผ่านมาอีกไม่ถึงเดือนนะทำไมฮะผู้ชายเปลี่ยนไปแล้วหายไปสงสัยมากเลยค่ะแล้วยังยึดติดการแต่งงานมา2เดือนที่แล้วอยู่แล้วก็เศร้าเนี่ยถึงบอกไงเรื่องความคำพูดอะไรบางอย่างมันทำร้ายคนมาเยอะมากอยู่เวลา2เดือนฟังนะจิ๊บว่าเราก็คบกันมาพอสมควรแล้วอยู่เป็นผู้หญิงที่แบบ2 เดือน60วันนี่แหละแต่ผมรู้สึกยุ่ยอย่าเพิ่งดิกำลังอินอยู่เพราะจิ๊บรู้สึกว่าจิ๊บคงจะหาใครแบบนี้ไม่ได้อะและประโยคต่อไปอะไรหรือเปล่าฟังนะจิ๊บผ่านอะไรมาเยอะ
ด้าจิ๊บรู้ว่าจิ๊บเลือกอะไรจิ๊บรู้และจิ๊บรู้สึกแบบเฮ้ยถ้าเกิดเราจะต้องไม่คุยกันต่อไปเนี้ยจิ๊บคงจะรู้สึกผิดกับชีวิตจิ๊บมากเดี๋ยวก็ทำหน้านิ่งๆเลือกแล้วเสียงจะต่ำๆจิ๊บรู้สึกว่าเราควรจะแต่งงานกันได้แล้วอย่าลืมนะถ้าใครพูดกับเราอย่างนี้เผลอเจอนมึงอ่ะเผลอเจอมึงอ่ะเผลอเจอแล้วเราก็เหรอว้าวจริงหรือเปล่าอันไหนลองเล่าเรื่องที่แบบยูผ่านอะไรมาเยอะเราอยากฟังอ่ะเผื่อว่าเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นยูก็ไปทางนี้ไงอ่ะเปลี่ยนฟิลมันเปลี่ยนโหมดมันเพราะโหมดมันมานึกว่ามันหลอกไงผมไม่รู้สึกแบบว่าเราควรจะแล้วเราก็เปลี่ยนไปเลยเอองั้นเดี๋ยวลองเล่าเรื่องซิพี่จิ๊บไปเจออะไรมาบ้างเราก็จะอ่ะโหกำลังอีกเหมือนแบบออฟบาลานซ์อ่ะพระเอกมาอ่ะก็ได้เล่าก็ได้เดี๋ยวกูก็เล่าแล้วพอเล่าไปเล่ามาอยู่ลองฟังหลายๆเรื่องแล้วมาปฏิปต่ออยู่อ่ะเข้าใจป่ะขำๆความรักช่วงแรกขำๆใจเย็นๆอย่าไปอินกับความเพ้อเจ้ออย่าไปอินกับความเพ้อเจ้ออย่ารู้สึกรู้จักเขามานานมากกว่า1วันไม่ดีมันเหมือนเจอใคร1วันแล้วบอกรู้สึกกับเขาเหมือนมันรู้สึกมากมันไม่มีจริงอยู่เราเพ้อเจ้อกันหมดเลยเราเข้าคำถามต่อไปครับเอาเดี๋ยวมันใกล้หมดเวลาเดี๋ยวคำถามต่อไปเอามาเลยทำไมคำถามต่อไปนะครับสวัสดีค่ะแดดดี้และทุกท่านสอบถามหน่อยค่ะเรากลับมาคบกับแฟนแล้วแต่รู้สึกจะพากันกินอย่างเดียวตอนนี้พยายามควบคุมต้องถามด้วยเหรอต้องถามด้วยเหรอถึงแม้เขาจะพาไปก็ตามการที่เขาพาเราไปเที่ยวไปกินแบบนี้แม้เขาจะบอกว่าจะอ้วนหรือผอมยังไงก็รักอยู่ดีใช่เหรอครับเรากับเขาผ่านมรสุมเลิกลากันที่เขาไปมีคนใหม่มาแล้วช่วงนั้น CM บอกให้โฟกัสตัวเองเยอะจนเราผอมแต่ตอนนี้เราเหมือนกำลังจะอวบเลยค่ะแล้วเขาจะทิ้งอีกไหมไม่แน่กับการที่เขาบอกว่าอยู่กับเรามีความสุขมันจริงๆไหมขอบคุณค่ะโค้ชมันก็จริงอยู่แต่อย่าตกหลุมพรางตกหลุมพรางแปลว่าอะไรแปลว่าอ้วนไว้ลูกอ้วน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 จะได้ไม่มีใครเอาอันนี้รู้สึกปลอดภัยไงกินชอบกินอะไรชอบกินอะไรกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำเดี๋ยวเอาไข่กุ้งผสมแล้วก็กินแล้วก็สวยด้วยน้องคนที่ถามสวยด้วยสวยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นการใช้ความรักในทางลบเอากินเข้าไปโดนัทเอาชาไข่มุกชาเอากินทุกอย่างกินทุกอย่างจะได้ไม่เอาจะได้ไม่ไปไหนอ้วนด้วยกันอยู่เนี่ยตกนรกอยู่ด้วยกันไม่ต้องมีความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้มีการพัฒนาตัวเองอ้วนอยู่ด้วยกันนั่นน่ะคือสิ่งที่เขาทำอยู่ถูกไหมเขาชอบแต่ไม่จำเป็นต้องให้เขาชอบเพื่อสร้างความรักไม่จำเป็นอยู่จะต้องจัดการกับตัวเองอยู่ตัวเองให้เราฮอตอยู่เขาอยากให้เราฮอตแล้วพออยู่ฮอตปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดแรงดึงดูดแล้วเวลาเขาจะเอาช้อนมาแยงปากโยมือปัดออกไปเนี่ยพอช้อนมาในปากเอาปัดออกไปถึงเป็นกุ้งแม่น้ำก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาปัดมันออกไปเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องที่ดีไม่เอาให้นึกถึงตัวเนี่ยอยู่ก็ไปฟังคำพูดเขาอีกแล้วเห็นไหมเห็นป่ะคำพูดว่าเขารักตัวเองอยู่อ้วนยังไงแล้วก็มีความอ้วนยังไงมีความสุขอยู่ฟินแลนด์เป็นเซนต้ากับเซนตี้มานั่งอยู่ด้วยกันนั่งห่อของขวัญอยู่ไม่ใช่เป็นนี่มันจะคริสต์มาสอยู่ไม่ใช่เซนต้าคลอสอยู่ต้องเซ็กซี่อยู่เก็ทป่ะเอาถูกป่ะเห็นภาพมากเห็นมากเลยไอ้เซนต้าบอนเค้กไอ้เซนตี้ก็นั่งห่อของขวัญเตรียมและกวาเลนเดียจะไปให้ของขวัญเด็กอยู่ไม่ใช่เซนต้าคอร์สอยู่ต้องสวยอยู่เป็นโหตามจิ๊บแล้วอยู่ต้องสวยผู้หญิงต้องสวยอยู่เข้าใจป่ะเออปังด้วยในช่วงสุดท้ายเนี่ยได้เข้ามาถึงจุดเนี้ยครับความรักเนี่ยการกระทำของความรักมันคือการเป็นเจ้าของเรารักกันเนี่ยเธอเป็นของฉันใช่ไหมเฮ้ยนี่คือความเข้าใจของมนุษย์ซึ่งมันผิดนะแต่การที่เราได้ใครมาเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยมันหมดไฟเสน่หาไปเพราะฉะนั้นคนเราตามธรรมชาติของมนุษย์มันจะมีอยู่สองอารมณ์แยกกันอย่างชัดเจนอารมณ์หนึ่งคือความปลอดภัยความอบอุ่นความเชื่อมั่นความรู้สึกไม่มีพิษมีภัยรู้สึกว่าเรารู้จักกับอีกอารมณ์หนึ่งคืออารมณ์ตื่นเต้นอารมณ์เร้าใจอารมณ์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอารมณ์ที่น่าค้นหาอารมณ์ที่แบบอุ๊ยตายแล้วเรารู้สึกอยู่แล้วมันกระดีกระดา2 อารมณ์นี้มนุษย์ทุกคนต้องการพอๆกัน
พอๆกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะยืดประคองความรักเราจะต้องเป็นคนที่สามารถทำให้คนที่เราอยู่ด้วยรู้สึก2 อย่างนี้พอๆกันเหมือนกันไม่มีทางเลยที่จะกระดีกระดากับแซนตี้อ่ะอยู่เข้าใจป่ะอยู่อ้วนไปอ่ะโอ้ก็ไม่อยากเมานะอยู่อ้วนเนี่ยเขาเป็นแซนต้าเหมือนกันไอ้เป็นอะไรอ่ะแซนต้ามันไม่มองตัวเองแต่มันมองแซนตี้ตอนกินกุ้งแม่น้ำแล้วมันก็ป้อนเองไงแล้วทุกอย่างก็โอ้โอเคเราจะอยู่ด้วยกัน2คนในหมู่บ้านฟินแลนด์ในช่วงคริสต์มาสเราจะไม่ไปไหนเราจะตัดจากโลกภายนอกเพราะจะได้ไม่มีใครมาชอบเธออยู่นั่นไม่ใช่ชีวิตที่มีคุณภาพเว้ยชีวิตที่มีคุณภาพคือการจัดการกับตัวเราเองฟังจิ๊บไว้นะนักเรียนทุกคนฟังเราทุกคนนะฮะเราทุกคนมีช้อยส์ในการใช้ชีวิตเสมอแต่เราทุกคนนี่คือความจริงของชีวิตนะเราจะต้องผ่านความเจ็บปวดความล้มเหลวความผิดหวังการเบิกบานสดใสแล้วก็กลับมาเจ็บปวดอีกแล้วก็กลับมาผิดหวังอีกเป็นเหมือนเป็นสถาบันของชีวิตอะเมื่อคนผ่านสถาบันของชีวิตมันจะมีคนอยู่2ประเภทที่รอดออกมาได้คือ1คนที่ไม่ตายคือรอดกับคนอีกประเภทนึงเรียกว่าคนที่มีชีวิตจริงๆคนที่ไม่ตายคือเมื่อเขาผ่านความเจ็บปวดเขาจะบล็อกทุกอย่างไม่ให้ทำร้ายเขาอีกแต่เขาจะไม่มีความสุขเพราะเขาจะอยู่ไปวันๆเพราะเขากลัวทุกอย่างกับคนที่มีชีวิตคือคนที่ผ่านความเจ็บปวดแต่กล้าที่จะเปิดใจและรับรู้ความสนุกสนานความเบิกบานหรือแม้กระทั่งความรักอีกครั้งคำถามคือยูจะเป็นคนแบบไหนเพราะคนแบบแรกยูจะตายไปกว่าความจำเจความน่าเบื่อแต่คนประเภทที่2ยูจะได้เรียนรู้ว่าชีวิตมันเป็นยังไงยูอยากจะรู้สึกสนุกแค่ไหนยูอยากจะรู้สึกมีความสุขแค่ไหนยูต้องผ่านความเจ็บปวดหนักๆมาเหมือนกันเว้ยแล้วนั่นคือหัวใจของการใช้ชีวิตของการเป็นมนุษย์จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในโหมดเนี้ยยูเอ้ยไม่ว่าใครจะกดยูหนักขนาดไหนนะสิ่งที่ยูทำคืออะไรป่ะเชิดหน้าขึ้นแล้วเดินต่อเพราะไม่มีใครกดยูได้หรอกนอกจากตัวยูเองที่ไม่ยอมให้ตัวเองเดินออกไปนี่คือหัวใจจริงๆเพราะมันคือการต่อสู้อย่านึกนะฮะว่าชีวิตเท่ากับความง่ายเพราะมันไม่มีจริงชีวิตเท่ากับความยากถูกแล้วแต่เราจะอยู่ยังไงกับความยากความประหลาดของสังคมความเพี้ยนของโลกใบนี้ไม่มีใครแก้ได้หรอกคำถามเราจะอยู่อย่างไรให้เจ๋งที่สุดในความเพี้ยนของโลกใบนี้ต่างหากนั่นคือหัวใจแล้วนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนคิดเอาไว้เพื่อเข้าใจว่าสิ่งที่อยู่กำลังเจอในความยากอยู่มันโอเคมันเร้าใจแล้วมันจะสร้างตัวตนใหม่ของอยู่ให้เจ๋งกว่าเดิมไม่ใช่ให้อยู่กดอยู่ตรงนั้นโดยชีวิตที่มันเหยียบอยู่มันไม่โอเคพอเก็ตป่ะ Yes coach Yeah baby วันนี้ก็น่าจะหมดเวลาลงแล้วนะฮะฝากไว้18เจอกัน18 3ทุ่มถึง5ทุ่มนะ Miss Boss Online Episode 7อ้อยฟอร์มูล่าสนุกสนานกันดีกว่า baby ออกไปอ้อยผู้ชายออกไปแกล้งมันออกไปแกล้งมันอ้อยแล้วไม่ยอมอ้อยแล้วไม่ชนอ้อยฟอร์มูล่าเนี่ยมันไม่ใช่คอร์สใหม่นะหลายคนเข้าใจว่ามันเป็นคอร์สอ้อยฟอร์มูล่าไม่ใช่จริงๆมันเป็น Day 7ของ Miss Boss Online ใช่ครับเพราะฉะนั้นใครลง Miss Boss Online แล้วไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มฟรีฟรีครับผมใครยังไม่ลงลงซะติดต่อมาที่นี่เนาะแอดโค้ชจิ๊บนะฮะไลน์นี้มีประโยชน์มากแต่ว่าถ้าเกิดอ่านช้าตอบช้าก็เห็นใจกันหน่อยไม่หายไปไหนหรอกเข้าใจไหมตอนนี้ขนาดเรามีแอดมินเพิ่มแล้วก็ยังคนเยอะมากคนเยอะมากคนส่งข้อความมาเยอะมากแต่รับรองว่าไม่เกินภายในวันนั้นอ่ะทุกคนจะได้ตอบแล้วก็ตอนนี้หนังสือมีวางขายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศครับผม B2S Nike CS มีหมดแล้วใช่ใครไปร้านหนังสือถามไม่เจอนะคะช่วยกันถามให้ผมไปอยู่ในชาแนลของคุณนะให้ผมไปอยู่ใน LV ของคุณนะให้ผมไปอยู่ในบารองของคุณเพราะเราดีไซน์มาเล็กๆเพื่อทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันมีทางออกเสมอเฮ้ยมันมีทางเดินต่อเสมอมันไม่ตันและที่สำคัญที่สุดผู้ชายไม่ขาดแคลนจำไว้ความน่ารักนิดนึงได้วันนี้มีคนฮะซื้อเยอะซื้อที10เล่ม20เล่มไปแจกปีใหม่เหรออาจารย์ที่มหาลัยติดต่อมาขอซื้อบอกว่าเขาอ่านแล้วชอบมากแล้วเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เขาขอซื้อไปแจกปีใหม่แล้วก็มีแฟนคลับเราหลายคนค่ะที่ติดต่อซื้อไปแจกปีใหม่กันครับผมโอเคติดต่อซื้อได้ที่นี่นะคะที่นี่นะครับเดี๋ยวอีกทีนะติดต่อซื้อได้ที่นี่นะถ้าซื้อจำนวนเยอะหรือจะไปซื้อที่ร้านก็ได้นะแต่ตอนนี้ก็บางร้านก็ไม่มีแล้วนะถ้าใครไปร้านหนังสือแล้วไม่เจอเนี่ยรบกวนนิดนึงครับ
ใครก็ตามเดินผ่านร้านหนังสือร้านไหนก็ตามเดินเข้าไปถามพนักงานนิดนึงค่ะว่ามีไหมถ้าซื้อแล้วก็แค่ไปให้ดูว่าแล้วจับมาวางให้มันสวยงามเลยให้มันหนังสือเก็ตป่ะให้คนเห็นไอเดียเยอะ CJ เก็ตป่ะฝากกันถามหน่อยมีคนบอกว่าไปแล้วไม่เจอโอเคครับขอบคุณมากครับก็ขอให้ความรักจงคุ้มครองนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในอาทิตย์หน้าจับมือกันเดินไปต่อเฮ้ยมันไม่เราไม่ทิ้งกันอย่างน้อยเราก็เจอกันในแฟนเพจทุกวันอะความหวังมันยังอยู่ข้างหน้าเสมอและตราบใดที่มันมีความหวังในหัวใจมันยังไม่จบเบบี้มันยังไม่จบ I love you all สำหรับคืนนี้ขอบคุณมากคุณนายครับ